สวัสดีครับผลการแข่งขันสนุกเกอร์รอบ32คนรายการเวิลด์กลางปี2023เริ่มแข่ง 16-22 มกราคม2566ณ The Centaur เมืองเซชันแฮมประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2022ได้แก่ตอนนี้โอซูลิแวนเอาชนะนิวโรเบอร์สัน10-8เฟรมรางวัลเบรกสูงสุดสตีเฟนแม็กไกวร์139แต้มเงินรางวัลแชมป์ 100,000 ปอนด์รองแชมป์ 40,000 ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด 10,000 ปอนด์รายการโบกังปี2023เป็นการเชิญนักสนุกเกอร์อันดับ 1-32 จากตารางคะแนน One Year Ranking 2022มาทำการแข่งขันโดยมีนักสนุกเกอร์ชาวไทยร่วมแข่งขัน2คนคือ F1 เทพชยาอุ่นหนูอันดับที่24และหมูปากน้ำนพลแสงคำอันดับที่28ตารางแข่งขันมีดังนี้วันที่16มกราคม2566รอบ32คน F1 พบโจอยู่หลงวันที่17มกราคม2566รอบ32คนเวลา4ทุ่มหมูปากน้ำพบมาร์คเซลบี้ผลการแข่งขันรอบ32คนใช้ระบบ4:7เฟรม F1 เทพชยาอุ่นหนูพบโจอยู่หลงประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน6ครั้ง F1 ชนะ3ครั้งอยู่หลงชนะ3ครั้งเจอกันล่าสุดในรายการโปรซีรีส์2021รอบแบ่งกลุ่ม12อยู่หลงชนะ2-0เฟรมสถิติการเจอกันสูสีฝีมือใกล้เคียงกันอยู่ที่ใครพลาดน้อยที่สุดคนนั้นชนะผลปรากฏว่าโจอยู่หลงเปิดฉากเข้าเบรก66แต้มแต่ไปไม่สุดโดนเอฟไล่ตามมาป้น68แต้มขึ้นนำไปก่อน1-0เฟรมหลังจากนั้นจังหวะใครจังหวะมันไล่เก็บคนละเกมเสมอกัน2-2เฟรมเกม5อยู่หลงเข้าเบรกย่อย2ไม้ขึ้นแท่นก่อน3-2เฟรมเกม6เอฟได้จังหวะเข้าเบรกยาว87แต้มตามมาเสมอ3-3เฟรมเกม7F มีโอกาสเข้าเบรกแต่พลาดลูกแดงทำให้อยู่หลงลุกมาเข้าเบรก107แต้มทำเซนจูรี่เบรกครั้งที่162เอาชนะไป4-3เฟรมโจอยู่หลงผ่านเข้ารอบ16คนจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างแจ็คติซอสกี้กับโรเบิร์ตมิลกินในวันที่18มกราคม2566เวลา14:00ส่วน F1 เทพชยาอุ่นหนูตกรอบรับเงินรางวัล 5,000 ปอนด์หรือประมาณ 210,000 บาทมาร์คอเลนเอาชนะเดวิดกิลเบิร์ต4-2เฟรมมาร์คอเลนผ่านเข้ารอบ16คนจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างหลิวเห่าเทียนกับโจโอคอนเนอร์ในวันที่18มกราคม2566เวลา14:00ส่วนเดวิดกิลเบิร์ตตกรอบรับเงินรางวัล 5,000 ปอนด์หรือประมาณ 210,000 บาทแจ็คดิซอสกี้เอาชนะโรเบิร์ตมิลกิน4-3เฟรมแจ็คดิซอสกี้ผ่านเข้ารอบ16คนจะไปพบกับโจยูหลงในวันที่18มกราคม2566เวลา14:00ส่วนโรเบิร์ตมิลกินตกรอบรับเงินรางวัล 5,000 ปอนด์หรือประมาณ 210,000 บาทเสี่ยวก๊อตงเอาชนะนิวโรเบอร์สัน4-1เฟรมเสี่ยวก๊อตงอ่านเข้ารอบ16คนจะได้พบกับผู้ชนะระหว่างลิกกี้วอร์เดนกับไรอันเดย์ในวันที่19มกราคม2566เวลา2ทุ่มส่วนนิวโรเบอร์สันตกรอบรับเงินรางวัล 5,000 ปอนด์หรือประมาณ 210,000 บาทปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุดคือมาร์คอเลนแทงไว้133แต้มในนัดที่เอาชนะเดวิดกิลเบิร์ต4-2เฟรมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดที่ใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ